ที่เสียงของพระเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุนอยากมาเป็นคำพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์ค่ะตุนก็อยากจะขอบคุณอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยนะคะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยที่มาถึงวันนี้ตุนมาพันธกิจที่บุรีรัมย์ชั้นครั้งแรกที่ตุนบอกเมามากๆอ่ะคือสัมผัสเขาว่าเพียวไฟแบบเต็มแล้วล้นจนเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้มันแบบว้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอ่ะมาจากที่ตุนตอบสนองสิ่งนึงเสียงของพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งนึงขึ้นมากับตุนประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะเสียงนี้มาต่อว่าตุนไม่ได้ทำทันทีแต่ยื้อกับพระเจ้ามากเลยโทรไปที่เบอร์แฟนเก่าไปขอโทษเขาทั้งที่เขาทำกับเราเยอะมากพูดว่าขอโทษแล้วก็ให้เขาอวยพรเราพระเจ้าลูกจะทำได้เหรอลูกรู้แค่ว่าปัจจุบันนะเขาเป็นพระแต่พอเขาล้มละลายแล้วมันก็นานแล้วด้วยครับหลายปีแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากโดนทำร้ายร่างกายด้วยใช่จากคนนี้แล้วก็เลยเอาเบอร์ของสามีโทรไปอะค่ะแล้วมันไม่ติดโทรไปที่เบอร์วัดนั่นสิเฮ้ยแล้วเราก็เลยแบบพระเจ้าแล้วปรากฏว่าโทรไปแล้วปรากฏว่ามีคนรับสวัสดีค่ะท่านสบายดีไหมคะมาขอโทษค่ะกับทุกสิ่งที่ทำไปอะค่ะแล้วขอบคุณนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพระเจ้ารักนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพระเยซูที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ได้อะค่ะพระเจ้ารับรองแล้วพระเจ้าก็อยู่ฝ่ายเราถ้าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราลืมตรงนี้ไปเลยแล้วก็สามีก็เข้าใจด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าขอถวายเกียรติกับพระเจ้า